갑자기 내게 나타나죠 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. สวัสดีค่ะพลอยใสค่ะตอนนี้นะคะพลอยก็อยู่ที่สามย่านมิดทาวน์นะคะพลอยพามาเกาหลีค่ะเฮ้ยไม่ต้องงงกันไปเลยนะคือเรามาเกาหลีจริงๆเปรียบเสมือนการบินไปที่เกาหลีเลยนะคะเพราะว่าโซนใหม่ของสามย่านมิดทาวน์ชั้น4เนี่ยเขาเปิดเป็นเทสตีนะคะก็คือเป็นโคเรียนฟู้ดฮอลล์นั่นเองนะคะก็จะรวมร้านสตรีทฟู้ดของเกาหลีเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเวลาที่เข้ามานะก็จะมีมาตรการแบบรักษาความปลอดภัยเรื่องโควิดอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือแบบสแกนนิ้วสแกน QR code สแกนนิ้วทำไมวะสแกนมือวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็แบบว่าสแกน QR code แหละเข้ามาปุ๊บนะก็คือมาแลกเงินนะคะเป็นคูปองก็จะสามารถมาซื้อตามร้านต่างๆได้เลยนะเวลาที่เราสั่งอาหารนะคะเขาก็จะมีบอกว่าในตัวรับสัญญาเนี่ยที่บอกว่าเอ้ยร้านนี้ได้แล้วนะเสร็จแล้วนะแล้วก็ให้เราเดินไปรับนะคะคือเหมือนแบบอย่างที่บอกว่ามันเป็นพื้นที่ที่ให้เรานั่งทานได้อย่างสะดวกสบายเนาะแต่ว่าเราก็แบบลุกไปเอาทีละทีละร้านแล้วก็มานั่งกินรวมกันอย่างนี้นะคะบรรยากาศตกแต่งใดๆเนี่ยเหมือนเราอยู่แบบพวกอิตาลีหรืออะไรอย่างนี้เลยนะทุกคนวันนี้นะคะพี่ก็สั่งอาหารมาหลากหลายเลยนะคะเราสั่งอะไรบ้างไปดูกันเลยดีกว่าค่ะกิมบับมายองชีเผ็ด169บาทค่ะแซนด์วิชไข่กุ้งอะโวคาโด159บาทไก่ทอดซอสกาลิกไซส์ M 189บาทเล็บมือนางผัดโคชูจัง139บาทน้ำจะเป็น2แก้วนะคะคอมบูชาเลมอนแพชชั่นทีแปดสิบเก้าบาทพีชเลมอนทีแปดสิบบาทแล้วก็สั่งเป็นซุปกิมจิมาด้วยนะคะอันนี้จะเป็นแบบกิมจิที่เป็นทะเลเนาะ209บาทค่ะกากีกา널보는순간이해가됐어매번야야야야야불러널야야야เป็นชีสยืดๆอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นแบบอะโวคาโดแล้วก็เหมือนเป็นไข่ข้นแล้วก็เป็นกุ้งอย่างเงี้ยค่ะคือแบบมันละมุนอ่ะทุกคนขณะอันนี้คือบอกว่าเย็นแล้วนะชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่มากมากมันกรอบอยู่เลยไหวอร่อยอ่ะอร่อยมากไก่ทอดอร่อยมากสุดจิ้มจิแล้วแบบพอมันแบบเป็นกิมจิทะเลอ่ะมันก็คือแบบหอมหอมแบบพวกแบบว่าเครื่องซีฟู้ดอ่ะนัมเบอร์วันเลยทุกคนต้องใช้มือแล้วแหละเป็นตีนไก่อ่ะเออเราแบบว่าเราไม่เคยกินแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือนที่เกาหลีอ่ะมันฮิตมันดังอ่ะเนาะก็บอกว่าเออตีนไก่มันอร่อยอะไรเงี้ยเถอะว่าไม่ให้ดูแล้วกันเพราะมันน่าเกลียดอร่อยแบบอร่อยทุกอย่างเลยตกไหมคุณผู้ชมตกไหมหยดก็คือมือก็จะเลอะเทอะเลอะเทอะสไตล์แบบเวลากินสตรีทฟู้ดอะเนาะอันนี้คือชอบที่สุดเลยนะดีมากอะเลอะเทอะดูสภาพเนื้อเทะน้ำกันบ้างนะคะอันนี้เลมอนพีชนะหอมหวานหอมหวานมีแบบพีชนำเพราะว่ามีแบบชิ้นพีชอยู่ในนี้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นสับปะรดเลมอนอันนี้จะแบบชื่นใจมากกว่าแบบเปรี้ยวๆนำจริงๆถ้าสองอันนี้มันใส่แบบโซดาให้มันไปหรอออกม็อกเทลอะไรหน่อยอาจจะแบบเยี่ยมกว่านี้ประมาณนี้นะคะวันนี้นะคะเพลย์ก็พามาดูโซนใหม่ของสามย่านมิดทาวน์นะคะแล้วก็เอาใจนะคะสาวกชาวเกาหลีนะคะคนที่ชอบทานอาหารเกาหลีหรือว่าคนที่ชอบไอดอลเกาหลีเนี่ยคือถึงเราบินไปที่เกาหลีไม่ได้แล้วก็ถือว่าแบบได้พักหายใจหายคอนะคะกับการที่มาแบบมาทานสตรีทฟู้ดเกาหลีกันเนาะ
คอแห้งกินน้ำกุบดึกบอกว่าคลิปนี้นะคะก็จะถูกใจเพื่อนๆได้มากก็น้อยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับกระดิ่งให้ช่องคอนเสิร์ตด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้มิเชลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ